สวัสดีครับจากเว็บไซต์ juicerclub.com ครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเครื่องคั้นน้ำผลไม้แยกกาเกลียวเดี่ยวแนวนอนชนิดมือหมุนยี่ห้อเล็กเซนนะครับจุดเด่นของเครื่องคั้นชนิดนี้มีน้ำหนักเบาขนาดเล็กนะครับพกพาไปไหนมาไหนได้อย่างสะดวกง่ายได้นะครับคราวนี้เรามาดูว่าเล็กเซนมีอุปกรณ์อะไรมาให้บ้างนะครับอย่างแรกเป็นคู่มือการใช้งานนะครับต่อมาเป็นตัวยึดกับโต๊ะแล้วก็ตัวยึดฐานห้องคั้นนะครับโดยมีปุ่มล็อกและปุ่มคลายล็อกนะครับเหล็กสำหรับยึดฐานห้องคั้นนะครับห้องคั้นทำด้วยโพลีคาร์บอเนตนะครับเกลียวคั้นดีไซน์ใหม่ล่าสุดนะครับคั้นผักผลไม้ได้ดียิ่งขึ้นนะครับบูทท้ายเกลียวครับฝาปิดฝาปิดอันใหญ่แล้วจะมีฝาปิดอันเล็กฝาปิดอันเล็กทำหน้าที่รีดกากให้แห้งมากยิ่งขึ้นนะครับแขนหมุนตัวกดผักผลไม้ตัวกดผักผลไม้ทำหน้าที่อีกอย่างหนึ่งนะครับไว้สำหรับล็อกและคลายล็อกฐานยึดห้องคั้นที่ติดกับโต๊ะนะครับเหยือกประกอบด้วย2ส่วนนะครับเหยือกกับตัวกองกากผักผลไม้นะครับประแจเวลาเราจะเปิดฝาปิดนะครับนอกจากนี้เล็กเซนยังมีอุปกรณ์สแปร์พาร์ทมาให้อีกนะครับอย่างแรกคือฝาปิดอันเล็กนะครับมีมาให้2ชิ้นด้วยกันต่อมาเป็นตัวซีนฝาปิดขนาดใหญ่นะครับมีมาให้2ชิ้นเหมือนกันแล้วก็จะมีตัวบูทท้ายเกลียวมาให้อีก1อันนะครับต่อไปทีนี้เรามาดูวิธีการประกอบเครื่องคั้นน้ำผลไม้ชนิดมือหมุนเล็กเซนกันครับผมแนะนำว่าการประกอบเครื่องเล็กเซนนะครับควรใช้โต๊ะที่มีพื้นเรียบนะครับเริ่มต้นจากตัวยึดห้องคั้นนะครับจะมีจุดยึดอยู่ตรงนี้นะครับให้จุดยึดอยู่นี้อยู่ทางด้านขอบโต๊ะนะครับแล้วเราก็ใช้ตัวล็อกอีกชั้นหนึ่งนะครับต่อไปเป็นสกรูนะครับสกรูเราก็ตัวนี้บูทท้ายเกลียวนะครับก็ใส่เข้าไปประกอบเข้าไปของห้องคั้นนะครับตรงนี้เราก็ใช้ฝาปิดเกลียวที่ฝาปิดเกลียวเนี่ยครับจะมีตัวอักษรคำว่าล็อกกับรีลีสนะครับเราก็หมุนไปทางด้านล็อกนะครับตัวนี้จะมีฝาปิดตัวเล็กในกรณีที่จะเพิ่มปรับแรงดันกากก็ใช้ฝาปิดตัวเล็กปิดเข้าไปอีกทีนึงคราวนี้เราก็ทำนำชุดคั้นเนี่ยครับไปยึดกับตัวฐานยึดห้องคั้นนะครับโดยจะมีตัวนี้นะครับแป้นตรงนี้นะครับตรงกับล็อกตรงนี้ฮะก็ดันเข้าไปนะครับดันเข้าไปให้สุดนะครับแล้วก็ใช้ประแจตัวนี้นะครับล็อกเราก็ยึดห้องคั้นได้แน่นแล้วนะครับในกรณีที่ท่านต้องการให้ฝาปิดแน่นมากยิ่งขึ้นใช้ตัวนี้เป็นตัวล็อกได้นะครับแล้วก็คลายได้นะครับต่อไปเราก็ประกอบแขนหมุนนะครับใส่เข้าไปแล้วก็หมุนเหยือกรองน้ำนะครับ
น้ำจะไหลลงออกตรงช่องตรงท้ายเกลียวนี่นะครับจะคั้นจากข้างหน้าแล้วก็จะไหลย้อนกลับมาตรงท้ายเกลียวนะครับสำหรับรองกากก็หาภาชนะมาสำหรับรองกากนะครับในการใช้งานก็ตัวกดนะครับตัวกดผมแนะนำว่าเขาจะมีร่องตรงนี้นะครับให้ร่องตรงนี้อยู่ไปตามเกลียวนะฮะจะได้กดได้แนบมากยิ่งขึ้นนะครับเวลาหมุนก็ผมแนะนำว่าใส่ผักผลไม้ให้หั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับแล้วก็ทยอยใส่นะครับทยอยใส่แล้วก็ทยอยกดไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องหมุนเร็วนะครับเพราะว่าบางท่านเนี่ยหมุนเร็วมากไปเนี่ยมันจะทำให้ตัวบูทอันนี้อายุการใช้งานสั้นลงนะครับแล้วหมุนก็ให้หมุนตรงๆอย่างมั่นคงนะครับเทคนิคการใช้งานให้ทนทานก็คือทุกอย่างหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับแล้วก็ทยอยใส่ทีละน้อยๆนะครับโอเคครับหลังจากที่เราคั้นน้ำผลไม้เสร็จเรียบร้อยเรามาดูวิธีการถอดเครื่องคั้นน้ำผลไม้เล็กเซนกันครับในกรณีที่ท่านสามารถที่ใช้ประแจตัวนี้นะครับคลายล็อกสักนิดนึงก่อนได้นะครับแล้วเราก็แขนหมุนคลายออกมานะครับเราใช้ประแจตัวกดเนี่ยครับก็จะมีประแจให้ครับแล้วก็มาที่ปลดล็อกนะครับปลดล็อกเสร็จเราก็ดันตัวนี้ไปข้างหน้านะครับดันไปข้างหน้าแล้วก็ถอดออกมาทีละชิ้นถ้าเบื่อดูตัวหนังสือนะครับรีลีสกับล็อกรีลีสก็คือคลายล็อกแล้วก็หมุนมาที่คลายล็อกแล้วก็ไปล้างทำความสะอาดนะครับอันนี้ก็เกลียวก็ไปล้างทำความสะอาดนะครับสำหรับตัวฐานเราก็คลายล็อกข้างล่างนี่ครับแล้วก็ไปเช็ดทำความสะอาดได้นะครับก็จะเห็นว่าเครื่องคั้นน้ำผลไม้ชนิดมือหมุนเล็กเซนเนี่ยครับก็ประกอบง่ายนะครับแล้วก็ล้างง่ายพกพาไปไหนได้สะดวกนะครับอย่าลืมนะครับการดื่มน้ำผลไม้คั้นสดๆทุกวันดีต่อสุขภาพของคุณและคนที่คุณรักขอบพระคุณครับสวัสดีครับ